สวัสดีค่ะพี่พรค่ะจากญี่ปุ่นค่ะเสาร์ของวันอังคารวันนี้สิพาไปเบิ่งสวนเนาะสวนนั้นไร่ตะวันฉายจากญี่ปุ่นพะนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเลยเนาะมันมีหยังสิพาเบิ่งต้นกาต้นผักในสวนเป็นจังได๋อันช่วงนี้ก็เบิ่งดอกไม้ประกอบมีต้นผักกาดเขียวปีน้อยน้องเบิ่งว่าสิเบิกบอมันสิได้กินบ่บุนอนเดินมาเนาะปกติจะบ่ค่อยลงเนาะลงเดือน9เดือน10ทางนี้ก็จะเป็นผักชีไทยหยอดเม็ดอันนี้ก็จะเป็นผักขี้โหดเอาไว้อันแกงอ้อมหรือหนึ่งลวกจิ้มน้ำพริกได้แซ่บตัวอีกกระเทียมจีนกับกระเทียมไทยกำลังขึ้นก่อขึ้นล่ำกระเทียมจีนก็สิเป็นลักษณะแบบต้นอบอวบใบมันสิต่างกันอันนี้กระเทียมไทยทางนี้กระเทียมจีนต้นอันนี้กับผักชีไทยหวานไว้ไปปลายเดือน10นี่แหละประมาณนี้แหละเดือน10ปีที่แล้วพอเดือน2เดือน3ก็สิเริ่มงามรากเพิ่นสิใหญ่ตอนนี้กําลังสิขึ้นลำแล้วเจออากาศร้อนปลูกข้างนอกอันลงได้2อาทิตย์กว่าแล้วมั้งก็เป็นผักบุ้งลองมาปลูกข้างนอกแล้วก็คุ้มมันนี่ไว้เห็นกําลังงอกโผล่ๆนิดนึงนั่นแหละนอนที่คุ้มพลาสติกดําก็เตรียมว่าสิลงพริกเดือน5จ้ะนี่ก็กระถางพริกมะเขือเปาะข้างโน่นก็เขียวปี่ลองลงเบิ่งท่องทั่วสะระแหน่ผักแพร่วต้นหอมผักสวนคั่วมะเขือเทศต้นแค่มะเขือเทศก็มีหลายสายพันธุ์ไทยมั่งญี่ปุ่นมั่งทางโน่นกระกาดเขียวปีน้อยชนิดแบบบ่ฮอทางนี้ก็มะเขือแยกไว้แยกไว้เปาะแยกออกมาตอนเบเรียงได้2ใบกําลังมาเป็นใบที่3ทางพริกเด็ดยอดทิ่มไว้เพื่อให้มันแตกกิ่งก้านและอีกอย่างจะบ่ให้ต้นสูงเพราะว่าญี่ปุ่นไต้ฝุ่นมันแห้งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแบบได้2อย่างแต่กิ่งก้านสาขาแล้วก็ให้ต้นมันต่ำๆเวลาลมมาแห้งในไต้ฝุ่นญี่ปุ่นนี่เอาบ่อยู่ลมหักบ่แม่นลมแบบอันนั้นแนวนอนเด้ถ้าแนวนอนก็บ่มีปัญหาบ่เฮ็ดหยังเอาไว้คือเก่าให้มันแตกก้านยิ่งออกดกตัวทั้งนี้กับต้นมะกรูดเพาะไว้ตั้งแต่อันปีที่แล้วกําลังแตกใบเด็ดออกเด็ดออกหมดตะกอนบ่มีใบดอกเพิ่งจะออกทั้งนี้กับชะอมกําลังแตกคือการลงตรงนี้ลงในเฮาไว้3ต้นอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดน้อยๆจิ๋วๆมาระกับบวกงูอันนี้กับมะเขือข้างโกบอันนั้นกับพริกแยกไว้อันนี้พริกอันนี้กับพริกเดี๋ยวจะเบิ่งมุมนี่กระถางเต็มไปหมดทางโหระพาพึ่งโพเข้ากับพึ่งโพกระกาดเขียวปี่แบบฮอบางคนเอิ้นว่าผักกาดตีนหมีนี่กับคณะลงเดือน2ประมาณวันที่21เอามาให้พี่คนไทยเพิ่นสิเข้ามาเอาถ้าพวกเขามาเอาเดี๋ยวจะของสวนกินเมิดเด้ทางนี่ก็ลงพริกต้นเดือนนี่แหละลงสำรองไว้พริกกับมะเขือนิดนึงเพาะมะเขือเดือน3วันที่29ประมาณนี้กําลังออกสำรองไว้ส่วนคั่วผักงอกกําลังขึ้นสะระแหน่ทางลาวอื่นผักเถิมทางบ้านเอ่ยคั่วผักขึ้นช่ายของญี่ปุ่นกระถางสะระแหน่กระต้นหอมเห็ดประดับสวนอันนี้กระต้นมะนาวน้องเขาให้มาอันนี้กระต้นดอกมะลิปลูกไว้กำลังสิบแตกยอดออกมาแตกกิ่งออกทางนี้ก็ปลูกกระเทียมจีนสิเอาไว้ดองสิท้อนกับนนแหละใกล้เดือน5จนทั้งนี้กระทงหน้าเพิ่นกำลังเตรียมไถดิน
สิปล่อยน้ำลงเพิ่นก็สิทำหน้าญี่ปุ่นช่วงเดือน4เดือน5เพิ่นก็สิปลูกข้าวมื้อนี้ก็แค่นี้เนาะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ